สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับก็มาอยู่ที่ร้านเดอะบางนางบวชสักหน่อยนะเพื่อนๆก็มาอัปเดตให้ดูนะว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับขอบพิกัดก็พิมพ์มา4แยกไอ้3แยกนะครับเดอะบางนางบวชนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์มาเกียรติชัยค้าไม้ก็ได้นะเพื่อนนู่นนะแต่ว่ามันก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะตรงนั้นก็เป็นปั๊มน้ำมันนะครับเป็นของบางจากใช่ไหมนะสีเขียวไม่รู้เหมือนกันนะพิมพ์มาเกียรติชัยค้าไม้ก็ได้นะเดี๋ยวก็ขึ้นนะอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์คูโบต้านะครับผมเป็นระบบขับซีนนะครับมีชุดเผาหน้าเผาหลังนะครับผมคันนี้ก็อยู่ที่ 50,000 บาทนะครับผมนี่นะมีชุด PTO ด้วยนะครับชุดปั่นนะครับผมเอาไปพรวนดินได้นะครับสามารถไถได้นะมีชุดไฮโดรลิกอะไรพร้อมเนาะแต่ว่าชุดด้านหน้าไม่มีนะครับ 50,000 นะ 50,000 ทวน 50,000 ทวนนะ4 wheel drive มีหลังคาให้ด้วยทวนหลังคาแถมพร้อมเลย สภาพนี้ใช่ไหมไม่มีอย่างนี้เลยมีเบาะให้พร้อมอ๋อมีเบาะอ๋อครับโอเคคันนี้ก็ยังอยู่นะครับแสนหนึ่งแสนเดียวนะครับผม34แรงนะครับเป็นเครื่องยนต์คูโบต้า3สูบแล้วตัวนี้มาเปิดเดี๋ยวนี่เห็นเพื่อนๆถามหาชุดเจาะนะเนี่ยเอาไว้ปลูกกล้วยก็ได้นะครับตัวนี้เข้าท่านะไม่ต้องไปขุดนะเนี่ยแต่เครื่องตัวนี้เจาะเลยนะครับนี่เราจะเอาไปปลูกต้นไม้นะครับไปเล็กไปใหญ่ปลูกไอ้พวกกล้วยแล้วก็ไอ้พวกต้นพยุงเนาะครับพวกนั้นนะครับเสาบ้านเสาบ้านก็ขุดได้เนาะมีใบเล็กใบใหญ่แถมพร้อมพอมีใบเล็กใบใหญ่แถมครับชุดเท่าไรครับเฮียเนี่ยเฉพาะเครื่อง5,500เฉพาะเครื่องตัวนี้ 5,500 เนาะ 5,000 เฉพาะเครื่องเจาะนี่ 5,500 มีใบตัวนี้ให้2ใบปะอ๋อมีใบให้2ใบนะครับอ๋อเป็นของมิตซูนะครับผมมียี่ห้อนะเนี่ยมิตซูบิชิเลยนะครับเป็นของเก่านอกนะครับ 5,500 แล้วก็ซารี่นี้ 5,000 เป็น 1,500 ชุดดันถ้าเป็นชุดดันแบบนี้ล่ะชุดดันชุดนี้ก็20,000ทวน 20,000 ก็ถ้ากับว่าชุดนี้ 35,000 25,000 ไอ้นั่นอีก 5,500เป็น25,500ก็3,500อ๋อชุดนี้ทั้งคันได้เครื่องเจาะด้วย3,500อ๋อโอเคนะครับเพื่อนๆนี่มีใบดันด้วยนะครับผมนี่แล้วอันนี้ล่ะเนี่ยรถอันนี้นะกี่หมื่นเนี่ยตัวนี้ 60,000 บาทดันมากสภาพ 90% ครับเป็นรถดันนะ 65,000 นะครับด้านหน้าถอยหลังมีโซโลโอ้ตอนนี้เข้าท่านะเป็นเครื่องยันมา2สูบ14แรงก็14แรงนะครับโอ้น่ะโอ้ปรับองศาได้ใช่ไหมเนี่ยสามารถที่จะปรับเอียงได้นะครับผมนี่นำเข้าจากญี่ปุ่นครับ65,000แล้วไอ้คันนั้นนั่งขับนี่นะนั่งขับที่เป็นรถดับเป็นดับนะฮะตัวนี้ดับก็เป็นรถดับไฮโดรลิกครับตัวนี้รถดับไฮโดรลิกครับเพราะญี่ปุ่นกี่หมื่นนะคันละ55,00055,000ขับได้ใช่ไหมขับได้เลยสตาร์ทไฟฟ้าอ๋อนี่นะครับโรตารี่นี่ใหญ่เลยเนี่ยนี่เมตร80นะครับโรตารี่ขายเท่าไหร่25,000สภาพสวย 90% เลยอ๋อโรตารี่เลย25,000เออของยันมากคุณต้าได้หมดชอบภาคเป็นไฮโดรลิกไม่ใช่ไฟฟ้าใช่ไหมไฟฟ้าน้ำมันอ๋อเป็นเกียร์ฝากหรือว่าใช่ใช่ไฮโดรลิกน้ำมันนี่ก็บอกอ๋อครับโอเคนะครับ55,000แล้วก็คันนี้เป็น 70,000 บาท 70,000 บาทได้พร้อมเป็นชุดพวนด้วยแล้วก็ชุดตัดหญ้าด้วยอ๋อมีชุดพวนกับชุดตัดหญ้าให้อ๋อมี2ชุดให้นะครับคันนี้ 70,000 บาทก็เป็นตัวเดียวกับตัวเมื่อกี้แต่นี่2เผาอันนี้เผาเดียวอ๋อครับอันนี้เผาเดียวนะโอเคนะคันนี้ตั้งแต่พวกคนเล็กน้อยตัวนี้นี่ๆอ๋อคันนี้มาใหม่นะมาใหม่เพิ่งมาใหม่สินค้าใหม่ราคา 1,50015,000ถูกมากเป็นเครื่องยนต์เบนซินกี่แรงครับเนี่ยเครื่อง 5.5.4 แรงมา 5.5 แรงอ๋อเป็นมิตซูบิชิเค
ครื่อง 5.4 แรงม้านะครับตัวนี้เป็นรถอันนี้รถโคลนเหมือนกันรถโคลนเหมือนกันคันนี้กี่หมื่นเนี่ยคันนี้คันนี้คันหนึ่ง 15,000 บาทอ๋อคันนี้ 15,000 นะครับอันนี้ 15,000 มีคนถามไอ้เอลออนเอลออนคิด 8,000 บาทอ๋อ 8,000 นะเออขอออนขาย 8,500 คิดเนี่ยชุดก็จะมีพวงมาลัยนับไหนว่าเพื่อนที่ว่าอยู่ไหนอยู่สุโขทัยเนาะโทไอ้โทมาผมนะครับ8,000 นะครับแต่ขอใหญ่นะครับขอใหญ่เลยขอใหญ่ขอ3นิ้วเขาใหญ่ครับโอ้เขาใหญ่โอ้แบบนี้ก็มาตรฐานนะครับนี่ไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดนะโอเคนะ 8,000 บาทโอเคนะน่าสนนี่เดี๋ยวออนครับก็มีครับเทองอ่ะตัวนี้ว่ามีเอลออนนะครับตัวนี้ก็10,000บาทนะครับเป็นเอลออนนะครับแต่ว่าแบบเที่ยวไปวันนั้นแต่ว่าไม่มีชุดพวงมาลัยทั้งนี้ใช่ใช่พวงมาลัยมีถ้าชุดมาลัยขออีก 2,000 พออ๋อถ้าเกิดว่าจะเอาชุดพวงมาลัยก็ขออีก 2,000 นะครับก็เป็น 12,000 บาทนะครับเอลอ่อนนี่ให้ไวเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปอีกนะครับเนี่ยเป็นเอลอ่อนแท้นะครับผมนะเป็นใส่เกียร์ด้านหน้านะครับนะตัวเดียวกับที่ผมซื้อไปตอนนั้นนะครับตัวนี้ก็โอเคนะเนี่ย 15,000 ครับเอา 12,000 อันนี้ 12,000 นะมีชุดพวงมาลัยให้นะครับผมรุ่นนี้ 12,000 บาทพร้อมเลยครบชุดเลย 10,000 ไม่รวมตัวนี้นะอ๋อครับตัวนี้ได้ไงอ๋อตัวนี้สามารถเอาไปใส่ซารี่อะไรเนาะได้เลยวางไว้พร้อมเครื่องเนาะเครื่อง 65,000 นี่ไงสายเหรอครับสายพร้อมอ๋อมีสายให้พร้อมเนาะนี่อ๋อนี่เป็นชุดฉีดยานะมีสายให้พร้อมนะครับผม12,000 บาทนะครับผมของไต้หวันของไต้หวันนะครับมีล้อเลยครับมีล้อ4ล้ออ๋อมีล้อ4ล้อแต่ว่าเราต้องเอาใส่ไปบนซารี่อีกทีนึงดีมากอ๋อนะใส่ชิดยาอะไรพร้อมนี่นะครับผมโอเคเนาะมาดูปั๊บข้างในแล้วเดี๋ยวไปติดเครื่องนะก็เป็นเครื่องของซุปเปอร์เคนะครับเป็นแบรนด์ของเท่าแก่เองนะครับของเฮียนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องของโรงงานเดียวกับคาวาม่านะครับเพื่อนๆนี่นะครับของพลวัตเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทำเดี๋ยวผมจะมาคุยกับเจ้าของโรงงานเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ทางเจ้าของโรงงานนี่จะมาที่นี่เนาะที่ร้านเฮียนะครับนี่นะครับก็คนไหนอ๋อผมจะเจอคนนี้ใช่ไหมอ๋อครับครับเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเครื่องครับแบรนด์คาวาม่านะครับครับนี่นะครับก็ถ้ายัง105เฮียขายเท่าไหร่นะ155ก็ถ้าราคาพี่ก็ 35,000 นะครับครับสำหรับตัว155นะครับผมรับประกัน2ปีมีรับประกัน2ปีแล้วก็มีมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับผมมอกนะครับครับครับรับประกันให้2ปีเสียซ่อมฟรีถึงบ้าน2ปีพังเปลี่ยนเครื่องใหม่อ๋อ2ปีพังมาเอาเครื่องใหม่เลยนะครับผมเพื่อนๆไอ้เดี๋ยวผมอยากจะจัดบ้างนะเครื่องสภาพกิ๊บเลยตัวนี้เป็นของเครื่องนำเข้านะยันมาเนาะ 22,000 นะครับได้เป็น14แรงเครื่องนำเข้ามีเครื่องขายด้วยนะครับพี่ลองสตาร์ทหน่อยติดใช่ไหมติดได้ไหมโอ้ปั๊มร้องนะครับทีเดียวติดนะครับผมแต่ว่าไม่มีน้ำมันนะครับเอาเป็นว่าในถังนี้ไม่มีน้ำมันนะเดี๋ยวเปิดให้ดูเพราะว่าเพราะว่ามันมีน้ำมันครับปั๊มอยู่นะครับนี่ในถังนี่ไม่มีน้ำมันก็หยดนะ 22,000 บาทเนาะ14แรงนะครับเป็นเครื่องยนต์เก่านอกนะครับนี่นะอ่างชัดเจนนะครับยันม่านนะครับก็จะมีเสือภูเขานะครับผมคันนี้เป็นสยามนะครับก็เห็นเฮียบอกว่า 56,000 นะครับเพื่อนๆพร้อมเครื่องเลยนะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะไม่เอาเครื่องยังไงก็ลองมาคุยกันได้นะครับนะสวยๆนะครับตัวนี้เสือภูเขานะแต่เครื่องยนต์2สูบนะครับ
เป็นยันมาใช่ไหมพี่ครับพี่เครื่องยันมาเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ากี่แรงนะเป็นกี่สูบสองสูบใช่ไหมถ้าสองหัวฉีดก็สองสูบนะสองสูบนะครับแล้วมีอีกคันนึงอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวผมไปดูก่อนเดินอ้อมไปข้างหลังอ๋อนี่มีนี่อีกนะครับผมเนี่ยยังไม่มีล้อนี่นะครับเสือภูเขานะครับผมโอ้โหตัวนี้สวยนะครับเนี่ยราคาไม่แรงนะครับน่าจะประมาณ 20,000 กว่านะครับผมเนี่ยมีคันนี้อีกนะครับผมเนี่ยเนี่ยชุดพวงมาลัยนะครับครั้งนี้ข้างหลังนะครับเป็นของชุดเกียร์เป็นของบางค้านะครับผมโชคไพบูลย์นะครับบางค้านี้เป็นของFC ทางไอ้เพชรบูรณ์นะครับเนี่ยเขาใช้อยู่นะไอ้คันสีชมพูนะคันที่ผมเคยเอาคลิปจากทางบ้านมาลงนะครับคันนั้นบางค้านะครับเป็นกี่เผานะอู้เยอะอาจจะ6เผามั้งครับเนี่ยหลายเผามากนะครับนี่นะครับชุดขับเคลื่อนของเขาก็จะประมาณนี้นะครับคันนี้แล้วผมไหนมีตัวไหนขายอีกตัวนี้10,000กว่าบาทใช่ไหมตัวนี้16,00016,000มี40เครื่องประกอบเนาะเนี่ย16ครับเอาเลยมาเอาตัวนี้สตาร์ทได้ไหมได้เลยพวงเลยขออีกสักตัวหน่อยพี่ขออีกสักตัวนะครับทีเดียวติดทีเดียวรับรองตำร้องมาโอ้เสียงเครื่องก็นิ่มๆเหมือนก็ 16,000 บาทผมว่าจะดีกว่าไอ้พวก EP 11แรงเนี่ยนะครับเนี่ยเพราะว่าได้ตั้ง140นะครับนี่นะครับเครื่องนี้16,000รหัสก็จะเป็นตามนี้นะครับเป็น TS ตามนี้นะเนี่ยอ่างตัวนี้โอเคนะครับ16,000บาทโอเคครับต่อรองอีกได้ไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าได้เครื่อง104แล้วก็ได้ราคาแค่16,000บาทเองนะครับไม่ต้องต่อแล้ว ET 11แรงก็ยังตั้ง 18,000-20,000 แล้วนะอันนี้ได้104แต่16,000บาทเองนะครับเดิมเลยเครื่องนี้อันนี้เป็นคูโบต้า95 ET ตัวนูนนะครับเดิมๆเลยของแท้นะครับนี่ 17,000 บาทนี่นะครับเครื่องดีทุกคนไม่ต้องติดละอันนี้ก็มาดูที่ร้านเองก็ได้นะเพื่อนๆก็มีอีกนะครับผมอะไรเนี่ยสนใจตัวนี้นะ16,000ถูกมากเอาไปใส่อีแตนน่ะดีกว่าของผมเครื่อง ET 11แรงของผมเอาไปใส่อีแตนไม่วิ่งนะแต่ว่าเอาตัว104ไปนี่วิ่งแน่นอนนะก็จะมีปั๊มพวกนี้ปั๊มน้ำตัวใหญ่เบิ่มเลยกี่ใบพัดเนี่ยอันนี้8ใบพัด8ใบขายเท่าไหร่นะตัวใหญ่ตัวนี้ตัวพิเศษแล้วมีถ้าตัวนี้5,000 บาทตัวนี้ 5,000 กว่าบาทอ๋อมี8ใบพัด 5,000 กว่านี่ตัวนี้ถ้าอย่างตัวนี้ตัวนี้ 4,000 บาทอ๋อตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะเนี่ยใหญ่มากแล้วก็มีพญานาคนี่ก็มีแต่อย่างปั๊มเลทนี่แหละปั๊มเลทนี่2,000บาทโอ้สองพันล่ะผมนึกว่าอะไรพวกนี้จะแพงกว่านะ2,000ตัวนี้2,000บาทนะครับเนี่ยเขาได้เลยโอเคนะครับพี่แถมหน่อยสักนิดตัวนี้เท่าไหร่ครับเฮียตัวนี้ตัวนี้ยันมามาจากนอกรถโคดินรถละควรรถละ22,000
ตัวนี้หมื่นห้านี่คนดินอันนี้หมื่นห้ารถควรอ๋ออันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอันนี้22,000นี่เครื่องดีเซลครับ22,000นะครับรถควรนะครับเนาะใครมีร่องมันร่องอ้อยนะเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับใช้ยาวๆได้นะครับอันนี้เป็นรถเกษตรที่ลำเลียงหรือว่ารถเกษตรรถเฮ้ยแท็กไปขับหลังใช่ไหมขับเคลื่อนล้อหลังขับเคลื่อนล้อหลังถูกต้องแล้วได้ถอยหลังกี่หมื่นเนี่ยอันนี้45,000ของยันมา45,000ของยันมาใช่ไหมมันจะมียันมาฮูด้าอ๋ออันนี้คูบูต้าอันนี้คูบูต้าเนาะใช่ๆนี่คูบูต้านี่อ๋อนี่ครับเป็นของคูบูต้านะครับผม45,000ของยันมานี่กี่หมื่นเท่ากันใช่ไหมอ๋อชอบตัวไหนก็เอาได้นะครับโอเคนะเพื่อนเดี๋ยววันพฤหัสพันพวงดอกบัวชุดหนึ่ง2,500พร้อมใบพร้อมมีใบพร้อมมีสองใบใช่ไหมใบมี3ใบมีถ้า3ใบเท่าไหร่ใบก็3,000อ๋อครับถ้าชุดไถพวนนะครับก็2ใบก็2,500นะครับถ้า3ใบก็3,000นะครับผมเพิ่มอีก500ได้3ใบนะครับนี่นะมีใบอะไรให้พร้อมนะครับใบพร้อมนะนี่นะครับเดี๋ยววันพฤหัสเดี๋ยวมาเจอผมใหม่นะเดี๋ยวจะเจอกับผู้จัดการใหญ่ของบริษัทคาวาม่านะครับเพื่อนๆโอเคนอนเนี่ยของเจ้าของแบรนด์นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะวันพฤหัสนะครับโอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยววิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ